สวัสดีค่ะพบกันอีกเหมือนเดิมแล้วก็ชุดเดิมนะคะดูบอกเลยว่าเป็นวันเดียวกันไม่แล้วแต่คนละวันเราจะทำการทดสอบก็ยังเป็นวนเวียนอยู่กับสารอาหารอยู่เหมือนเดิมเลยแต่วันนี้จะต้องเป็นน้ำมันน้ำมันนะคะนี่เราจะใช้น้ำมันในการทดสอบแต่เราใช้เป็นน้ำมันพืชแทนเนาะคะสปอนเซอร์ต้องเข้านะเอาดีๆในการทดสอบน้ำมันเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างที่จริงการทดสอบน้ำมันอ่ะมันง่ายก็คือเอาไปถูกับกระดาษจากกระดาษเนี่ยมันจะเป็นกระดาษที่ทึบแสงมันจะกลายเป็นกระดาษที่โปร่งแสงขึ้นมานะคะโปร่งแสงนี่แปลว่าสามารถมองทะลุได้เนาะแต่ไม่ถึงขั้นโปร่งใสนะคะต้องแยกให้ออกนะทีนี้เราจะทำอีกอย่างนึงคือปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชันสปอนนิฟิเคชันเป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสบู่นั่นเองนะคะก็คือเมื่อนะคะน้ำมันเนี่ยทำปฏิกิริยากับเบสมันจะเกิดสบู่เกิดขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันพืชแล้วก็โซดาไฟค่ะแหมในขณะนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้มเพราะว่าต้องใช้เวลานิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนทดสอบน้ำมันกับกระดาษเนี่ยเราจะต้มรอไว้ก่อนก็จะมีตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวดิฉันจำไม่ได้อีกแล้วอ่ะเดี๋ยวลูมอสแม็กซิมัสลูมาสเมซิมัสเวทมนต์มาใส่เบสลงไปก่อนค่ะใส่เบสนะคะเบสที่เราใช้คือจริงๆเบสอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่เราเน้นที่อะไรเนี่ยเราใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะถ้าเราพูดถึงกลุ่มของไขมันนะคะไขมันเนี่ยเป็นอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายมากที่สุดเลยมากที่สุดเลยแต่ว่าไขมันเองก็มีอันตรายต่อร่างกายเหมือนกันถ้ากินเข้าไปเยอะๆนะคะดังนั้นจะต้องเป็นหมู่อาหารที่กินเนี่ยถือว่ากินน้อยที่สุดเนาะถ้าตามธงโภชนาการไขมันเป็นอาหารที่เราต้องกินน้อยที่สุดเราจะเห็นว่าตอนแรกมันยังแยกชั้นกันอยู่นิดนึงทีนี้เราจะต้มไปเรื่อยๆมันจะเกิดโมเลกุลของสบู่ขึ้นมาค่ะไขมันนะคะต้องอธิบายฟังก่อนคือไขมันเนี่ยเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานที่มากที่สุดก็จริงแต่ทานมากแล้วเนี่ยก็จะส่งผลต่อสุขภาพของร่างกายเหมือนกันและในกลุ่มของไขมันนะคะสามารถนำไปสร้างเป็นสบู่ได้ปฏิกิริยาการสร้างสบู่เราจะเรียกปฏิกิริยานั้นว่าสปอนนิฟิเคชันนะคะก็คือเกิดจากการที่นำไขมันทำปฏิกิริยากับเบสจะเกิดสบู่หรืออีกวิธีนึงที่เราอยากรู้ว่าอาหารชนิดนั้นมันมีไขมันหรือเปล่าเรานำไปถูกับกระดาษกระดาษที่ทึบแสงก็จะเกิดเป็นกระดาษที่โปร่งแสงขึ้นมาระหว่างนี้ก็มาทดสอบกระดาษเดี๋ยวเราลองมาดูกระดาษนะคะอย่างนี้เราจะเรียกว่ากระดาษในกลุ่มของกระดาษที่ทึบแสงเนาะก็ไม่ได้มองเห็นอะไรฝั่งตรงข้ามนะคะก็ทึบแสงในลักษณะแบบนี้จังหวะที่เรารอที่มันเดือดเราก็จะถูไขมันให้ดูนะคะเคยเห็นกระดาษที่เขาห่อโรตีไหมคือโรตีมันมีความมันเยอะนะแต่เขาจะเคลือบกระดาษมาไม่ให้มันเกิดการแบบทำไมคุณพี่เชี่ยวชาญจังคุณพี่เคยขายโรตีหรอไม่คนขายโรตีเคยแอลชันฉันได้กินโรตีฟรีตลอดเลยเธอรู้ไหมทีนี้พอเราถูนะคะมันก็จะเกิดเป็นลักษณะแบบอย่างเงี้ยคือจะมีความเคลื่อนเขาเรียกว่าความโปร่งแสงขึ้นถ้าเราเอานิ้วมาแตะเราจะมองเห็นวัตถุอีกอยู่ฝั่งหนึ่งได้ก็จะเห็นนิ้วเราโผล่ขึ้นมาถ้าเราไม่โดนไขมันเนี่ยเราเอานิ้วเราถูเนี่ยมันก็จะไม่เห็นจริงเขาก็จะเอาไปทำเป็นกระดาษขันที่เอาไว้ลวกลายอะไรกระดาษซับมันก็เป็นนะเพราะมันต้องซับไขมันซับมันขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้คือการทดสอบแบบเบื้องต้นแต่ตอนนี้มันเดือดมากเลยบ้าคลั่งนะคะตอนนี้สบู่ของเราแล้วเราจะทำยังไงต่ออ่ะแป๊บนึงค่ะรอให้มันผสมกันก่อนสารเคมีที่ใส่ไปมันพอไหมที่จริงมันจะต้องขึ้นมาเป็นก้อนๆเลยนะหรือว่าเบรกมันอาจจะน้อยไปแป๊บนั้นเราลองหลีไฟก่อนเดี๋ยวขออนุญาตหลีไฟหลียังไงก่อนหล่อนใช้เตาแก๊สหรือหล่อนใช้อะไรหลีไฟก็คือเอาไฟออกค่ะคุณพี่หลีไฟแล้วก็ดับไฟค่ะแต่ว่าพี่เคยทำนะตอนนั้นเคยใช้มันมะพร้าวกับโซดาไฟเหมือนกันเนี่ยแล้วก็จะเกิดเป็นสบู่ตอนนั้นทำสบู่ซักผ้าเอาไว้แบบซักผ้าขาวนี่ไงมันก็เป็นไข่ๆเป็นก้อนๆนะเนี่ยข้อมูลที่ข้อสอบชอบออกเนอะอันนี้บอกก่อนข้อสอบชอบออกคือข้อสอบมันชอบออกไขมันนะคือออกปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันนั่นแหละมันชอบถามว่าเกิดจากอะไรก็อย่าลืมนะคะมันเกิดจากไขมันกับเบสนะคะเทปนี้อาจจะเป็นเทปสุดท้ายนะคะเมื่อตอนนี้มันจะระเบิดแล้วนะคะนี่น่าจะได้แล้วแหละนะคะก่อนที่จะระเบิดน่าจะต้องกลับไปเดี๋ยวขอเดี๋ยวไฟก่อนนะคะเราต้องกลับไปแล้วก็ถามมันจะระเบิดแล้วนะคะมันก็เป็นไข่อยู่นะนี่ไงคุณพี่ตัดไขมันออกไปหมดแล้วอ่ะจริงเหรอพี่ฉันตัดคือไข่มันตัดคือคุณพี่ตัดสบู่ไปหมดแล้วนะคะตีให้ตายก็ไม่โป๊ะอ่ะบอกเลยเทปนี้นะคะเพราะสบู่ตัดทิ้งไปแล้วค่ะนะดูก็คืออาจจะเห็นไม่ได้เป็นสบู่เป็นก้อนเป็นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าในการทดลองเนี้ยค่ะ
ก็คือไขมันกับเบสจะก่อให้เกิดสบู่อยู่แล้วแล้วที่เทสลาเองก็เคยใช้ไขมันจากมันมะพร้าวอะค่ะทำปฏิกิริยากับโซดาไฟเหมือนกันแล้วก็ปั่นก็จะเกิดเป็นก้อนสบู่แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้มันจะหลอมขึ้นเป็นก้อนเลยและอันนั้นเอาไปซักผ้าแต่เอามาถูผิวไม่ได้นะเพราะว่าถ้าจะถูผิวต้องใส่พวกสารบำรุงผิวแล้วก็ความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยใช้สบู่ก้อนถูผิวสักเท่าไหร่แล้วนะเขาจะใช้เป็นสบู่เหลวนะคะหล่อนแล้วเหมือนคนบ้ามาต่อหนังสือนะเข้าใจป่ะเออฉันยังไม่เข้าใจคอสตูมการแต่งตัวกับการทำแล็บของฉันเลยเป็นไงวันนี้ก็วันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะรับไขมันใช่ส่วนน้องๆคนไหนหรือว่าผู้ชมทางบ้านท่านไหนนะคะที่อยากให้เราทำแล็บอะไรลองทักบอกทางเพจของเราได้หรืออยากจะให้เรานะคะอธิบายเรื่องไหนเพิ่มเติมหรือมีข้อมูลตรงไหนที่อยากจะเพิ่มเติมกับเราก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลมาทางเราได้เลยนะคะฝากติดตามเรา2คนด้วยนะคะสำหรับพี่เทสลาและน้องดาวินสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราขอไปก่อนแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะ